อินเทอร์เฟซส่วนใหญ่นะครับเขาจะไม่เปลี่ยนไม่ตัดออกไม่เพิ่มไม่เพิ่มของเก่าถ้าเกิดจำเป็นจะต้องเอาอินเทอร์เฟซอีกทีนึงต้องทำไมครับเขาบอกว่าตอนนี้มีรูปแบบใหม่แล้วอะไรนะรูปแบบใหม่เขาจะไม่รื้ออินเทอร์เฟซเก่านะครับเขาจะทำแบบนี้เขาจะบอกว่าไอ้อะไรครับไอเจ็ตแบบว่าบินแบบเครื่องบินเจ็ตเลยมาจากอินเทอร์เฟซของเก่าคือไอ้อะไรใช่จะเล่นแบบนี้ครับก็คือไอเจ็ตจะเป็นเผ่าพันธุ์นึงแล้วที่ไม่ได้เพิ่มจากของเก่าคือส่วนใหญ่อินเทอร์เฟซเขาจะไม่ชอบแก้ของเก่าเขาจะชอบทำไมครับเพิ่มแต่ผมก็แก้ของเก่าเยอะไปแต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่ถ้ามีของใหม่ๆจะแบบเล่นแบบนี้ไอเจ็ตจะต้องทำอะไรครับอะไรนะอย่างเงี้ยก็คือใช้ระบบไอพ่นตุ้มออกที่ก้นอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้ไม่อยู่ในบินไงคุณถามทำไมไม่รวมในบินเลยบินมันทำได้แค่3อย่างครับก็บินได้แล้วไอ้นี่มันระบบเทอร์โบต้องพุ่งแล้วไม่มีการเลยนะแบบประเภทเลิกกระพือปีกเลิกอะไรครับเลิกทุกอย่างหมดไม่ต้องรอดไม่ต้องทำอะไรสิ้นให้หุบปีกลงใช่ไหมแล้วทำไมครับตุ้มอย่างเดียวเลยที่ก้นพุ่งเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เกี่ยวเลยกับการบินธรรมดาถูกไหมครับถึงไหมมันต่างจากทั้งหมดสิ้นเชิงแต่ผมต้องการให้มันทำกี่อย่างได้3อย่างได้ฉันใครที่มี iJet ก็จะมีอะไรก็จะมีอะไรด้วยอะไรด้วย iFly โดยสิ้นเชิงว่าอะไรวะถ้าสงสัยตรงไหนอย่าพยายามแบบเฮ้ยไอตัวนี้ใช้ iPhone ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการบินเลยการบินทำ3อย่างเองตัวนี้ก็จะกลายเป็นสมาชิกอะไรครับนอกข้อขึ้นมานั้นถ้าใครมีใคร implement iFly ลืมบอกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า T-Dog Implement iFly T-Dog Implement อะไรครับ I อะไร Implement คือแปลว่าอะไรครับเรียกใช้หรือเอาไปใช้ผมบอก Implement อยู่ไม่ได้แปลว่าเขียนโปรแกรมอยู่นะครับคือไปแล้วรอดแล้วโปรแกรมดังนั้นถ้าผมเขียนว่า T-Dog เรียกใช้ iFly บอกว่าผมเอาความสามารถ iFly อยู่ในนี้มาใช้ T-Dog เรียกใช้ I อะไรครับ I ได้บอกว่า T-Dog นั้นเอา I ได้มาทำไมครับใช่ไหมครับที่ถ้าเกิดผมใส่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าผมใส่ i5 ผมจะใส่เป็น i jet ก็ได้ไก็ได้เหมือนกันเพราะทำไมครับ i jet มันเป็นเผ่าพันธุ์ผสมมันถ่ายเลือดมาแล้วมีทุกอย่างหมดแล้วแต่ซวยทันทีไม่พอยาไส้เพราะขาดไปตัวหนึ่งคืออะไรครับก็ต้องไปลอกใหม่เอ้ยมันดัน implement i jet กว่ามันเลยต้องยูสไอ้ด้วยยูสอะไรยูสเทอร์ไบน์เนี่ยคือแบบไอพ่นที่ก้นโอเคไหมครับโอ้นี่ต้องใส่คำว่าอะไรคอนะสแตนดาร์ดแล้วบางคนอ้างอย่างนี้ครับสแตนดาร์ดคอแปลว่าอะไรครับผมคิดอย่างเดียวกูใส่สแตนดาร์ดคอใครเรียกกูตายมันไม่ตายคิดแต่แบบนี้ตลอดเวลาใช่ครับถ้าผมใส่เขาสแตนดาร์ดคอในเมธอดนี้แล้วใครมาเรียกออบเจกต์ผมใช่ไหมครับแล้วผมเกิดอาการเดี้ยงขึ้นมาเช่นส่งเอสเอ็มเอสแล้วตายไงผมจะฆ่าตัวตายทันทีโดยที่คนเรียกรู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกโอเคไหมครับใส่ไหมเออต้องใส่ตรงนี้ด้วยครับว่าสแตนดาร์ดคอถ้าเป็น DLL ธรรมดาเขาบอกว่าอาจารย์ครับผมจะเขียน DLL ธรรมดาเขียนทำไมเขาบอกเห็นใน Windows เต็มไปหมดไม่ใช่ DLL นะนั่นคือ Object ครับ Object คนนึงคิดว่า DLL คือ DLLDLL มีข้อเสียคือถ้าคุณเรียกมันแฮงคุณทำไมด้วยคุณเน่าด้วยเคยจะว่า VB รันอยู่อ่ะ VB มันรันอยู่นะมันจู่ๆ VB รันมันตาย VB ก็ตายด้วยไงตายแบบไม่เกิดเลยนะต้องรีบูทใหม่เลยเพราะ VB รันมันค้างอ่ะค่าไม่ลงโอเคไหมครับงั้นข้อเสียของ VB คือเวลามันเออร์เลอร์เนี่ยรันทำเออร์เลอร์แล้วเลข6แล้วก็ปุ้งไปสักครู่นึงกลับมามันก็เลข6อีกมันค้างไงจริงMicrosoftไม่น่าเปลี่ยน VB DLL มันอยากให้กลายเป็นคอมซะมันจะตื่นเองถ้ากดถูกเรียกขั้นที่2มันตื่นเองเลยแต่มันก็ไม่ทำโอเคไหมครับสงสัยตรงไหนทีนี้คราวนี้เราก็มาดูแล้วครับตอนนี้เราก็มาดูเรื่องมาดูวิธีการใช้ก่อนครับหนึ่งโอเคครับมีใครสงสัยตรงไหนบ้างถามได้นะ
เขียนคอมเขียนคอมแล้วงงคอมนี่แตกไปหลายสายพันธุ์ครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับคอมย่อมาจากอะไรครับคอมโพเนนต์อะไรนะออบเจกต์โมเดลคนถามว่ามันจะหายไปไหมไม่มีทางหายเลยเพราะว่าคนได้ลง Microsoft ได้ลงทุนตรงนี้ไปมาโหรีและมหาศาลนะครับคอมเนี่ยทำอะไรไปบ้างหนึ่งนะครับให้อะไรครับโปรแกรม ทำไมครับเรียกกันเองได้นะครับโดยการครับโดยการให้เรียกโดยการเรียกผ่านคอมนะครับมี2รูปแบบครับคือเป็นอะไรนะ DLL กับอะไรครับกับ EXE นะครับคอมนี่มี2แบบบางทีมัน Microsoft ชอบมันคือมันก็เหมือนกันนะครับ Microsoft มันมีเทคนิคการเรียกอะไรนะคือ Microsoft มีเทคนิคที่ผมชอบมากเลยคือเวลาขายของเนี่ยเขาจะพูดเรียกหลายแบบไงให้เกิดอาการสับสนเหมือนกับมันเป็นเทคนิคการขายนี่แล้วพอสับสนปั๊บลูกค้ามันยังงงจะซื้อตัวไหนดีจริงๆถามว่าจะซื้อหรือไม่มันถามว่ามีหลายแบบให้เลือกเอาตัวไหนดีเอาเวเลยตายคนก็เลยต้องซื้อสักอย่างนึงใช่ไหมผมก็ใช้เทคนิคเดียวกันครับมาขายโปรแกรมผมมีชุดที่ทำได้แค่นี้แล้วแบบนี้แล้วแบบนั้น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 คนยังงงมันจะซื้อตัวไหนดีวะที่มันคิดว่ากูจะซื้อไหมเนี่ยแต่มันเกิดอาการให้สับสนเล่นๆเลยตัวนี้ดีกว่าเอ๊ะตัวนี้ไม่ดีตัวนี้ดีกว่าคือเทคนิคเขาเลยทำมาว่าคอมเนี่ยมีหลายแบบนะครับแต่มันคือเหมือนกันหมดนะครับเรามาดูครับเขาจะมีคำว่าคอมไลบรารีคอมออบเจกต์ไลบรารีครับก็คือว่าส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับ DLL ขนาดเล็กนะครับที่ทำงานแบบเงียบๆอะครับใช่ไหมครับส่วนใหญ่พวกปรินเตอร์ไดเวอร์พวกที่ทำงานแบบเป็นแบบทำงานเงียบๆอะเช่นหมุนโมเดลหรือทำพวกนี้ชุดนี้จะเป็นคอมเล็กๆเป็นไลบรารีนะครับเช่นคุณอยากจะส่งแฟกไม่เป็นมันก็มี Microsoft Object Fact ที่เราไม่เคยเล่นเลยเรา import เข้ามาได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือ Compat นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงมันมีต้องไล่ตามลำดับครับ Automation Object นะครับก็คือย่อในเดลไฟล์มันจะเขียนว่า T-Auto Object อ่ะครับก็คือทำให้โปรแกรมเราโดนอะไรครับเรียกจากอะไรครับโปรแกรมภายนอกได้เช่นเคยจำไหมครับ Word Excel อ่ะนะครับ Office Star Office อะไรมั้ยพวกนี้เป็นอะไรหมดนะไม่ใช่โปรแกรมธรรมดามันเป็น Automation Server ด้วยเขาเรียกพวกนี้ว่าผมชอบเรียกว่า Automation อะไรครับ Server เช่นถ้าผมเขียนโปรแกรมบัญชีผมก็ขายได้โปรแกรมบัญชีถูกไหมไม่มีใครคนก็ซื้อไปทำบัญชีแต่ถ้าโปรแกรมบัญชีผมสามารถสั่งเดบิตเครดิตจากโปรแกรมทุกยี่ห้อได้หมดเลขที่บัญชีเดบิตเครดิตหรือว่าเอาเลขที่บินส่งมาที่ผมนะพร้อมกับยอดขายกับแวดโปรแกรมผมลงบัญชีให้เลยรู้ไปหมดอย่างเงี้ยโปรแกรมมันจะมีค่าไหมมันจะกลายเป็นโค้ดบัญชีถูกไหมโปรแกรมเมอร์ก็ซื้อไปได้ใช่ไหมครับคือโปรแกรมผมถูกคนอื่นเรียกได้เขาจะเรียกว่าออโตเมชันไงครับออโตเมชันเป็นระดับที่สูงขึ้นมาอีกอะไรครับอีกระดับนึงระดับสูงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วก็คือระดับสูงที่สุดก็คือมัลติเลยครับมัลติเทียร์แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์เลยคือสุดยอดที่สุดเท่าที่มีได้คือมันเรียกเราแล้วเราทำงานแบบอิสระจากมันเลยเราบริการลูกได้เป็นร้อยคนโอเคไหมครับแล้วก็จริงๆแล้วผมให้มัลติเทียร์สูงกว่าคอมพัสนะคอมพัสนี่ถือว่าคอมพัสหรือว่า MTS นะครับลืมบอกก็คือว่าMicrosoft อะไรครับมีระบบอะไรครับ pooling ยิ่งทำอะไรครับทำให้เร็วขึ้นอีกรู้จักระบบ pooling ไหม pooling คือเวลาคุณเอาใช้ทรัพยากรมันนะครับเวลาคุณเลือกใช้เนี่ยมันเอาไปเก็บในห้องสมุดเวลาคุณไปเรียกมันรอบนึงมันเอาในห้องสมุดให้คุณใช้เลยภายใน20นาทีถ้าคุณไม่มาต่อมันนะครับมันจะฆ่าทิ้งโอเคไหมครับก็คือว่ามันทำงานแบบไงนะโคตรเร็วเลยนะครับแล้วก็สูงกว่านี้อีกเขาเรียกว่าดีเลยครับดีเลยดีคอมคือเรียกอะไรนะเรียกข้ามเครื่องได้นี่เราจะมาดูพวกนี้ให้หมดนะครับจริงๆแล้วบางคนถามว่า
เรียนไปก็เขียนค่าแต่ดีอยู่แล้วอินเทอร์เฟซเป็นแค่นั้นแต่ผมต้องอธิบายอินเทอร์เฟซคุณเข้าใจจะได้แก้โค้ดได้บางครั้งมันเจนผิดมันเจนผิดคือมันชอบเจนหัวอินเทอร์เฟซกับชื่อค่าทำไมครับไม่ตรงกันบ้างแหละตกโน่นตกนี่ประจำมันเจนผิดนะคุณก็ถ้าคนไม่รู้เรื่องซอสโค้ดจะแก้ไม่ได้เลยครับฮะอะไรนะเจ๊งเลยแต่ถ้าคุณอ่านออกคุณจะว่าเฮ้ยติ๊กก๊อกถูกไหมโอเคไหมครับอันนี้เราจะทำอะไรก่อนดีในหัวข้อนี้เราควรจะทำไปไล่เกี่ยวกับครับเราไปทำเรื่องเกี่ยวกับคอมที่เป็นอะไรนะโดยลืมไปครับลืมไปมี2แบบให้เลือกใช่ไหมแบบ DLL เขาเรียกว่าเนี่ยครับ In Process Server ครับโอเคไหมครับกับแบบ EXE แบบ EXE บอลอะไรบอกให้ในเรื่องเทคนิคอลิตี้หน่อยนึงเขาเรียก Out of Process เลยครับเซิร์ฟเลยเซิร์ฟเลยบางคนถามว่า DLL ทำงานยังไงคืออย่างนี้ครับตอนคุณเรียกมันเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาในออบเจกต์แต่มันใช้เนื้อที่ address เดียวกันกับผู้เรียกคืออยู่ใน address เดียวกันเสมือนหนึ่งโปรแกรมเดียวกันเลยคือตอนผมเรียกออบเจกต์ที่เป็น DLL com ใช่ไหมมันตื่นขึ้นมาปั๊บมันจะเห็น address อะไรครับ mapping อ่ะเหมือนกับเป็นเนื้อที่ memory เดียวกันทำให้เร็วแต่ถ้าเป็น exe มันจะเป็น out of process server บอกว่าคนละอะไรครับคนละ memory คนละโซนคนละอะไรแต่คุยกันนะเดี๋ยวผมจะมีรูทีนให้บอกว่าคุณอยากจะส่งอะไรข้ามบ้างคุณถามไปแล้วไงผมส่งให้ผมมีรูทีนชื่อว่าผมรู้สึก copy ในแผ่น CD ชื่อว่า convert convert คือแปลงรูปเป็น com object เป็น OLE แล้ววิ่งส่งข้ามคอมคือพูดง่ายคุณอยากจะส่งอะไรข้ามคอมมันส่งได้หมดส่งหนังส่งรูปส่งเสียงส่งอะไรได้หมดเลยครับแต่ต้องแปลงเป็น OLE อะไรครับ OLE variant เพื่อส่งข้ามแล้วเสร็จพอตัว EXE ทำเสร็จแล้วยังกลับถึงใช่มันก็เหมือนกับเป็นซับแค่ซับรูทีนตัวนึงใช่ครับใช่ก็มันเอาไปอัดยับได้หลายสถานการณ์นะครับง่ายๆเลยที่ Toyota ครับ Toyota Leasing อ่ะผมเค้ามีคอมเค้ามีไลเซนส์ของ WinFlag Pro อยู่ชุดเดียวปัญหาคือทั้งบริษัทจะต้องส่งแฟกไงแต่เค้ามีกี่ไลเซนส์เท่านั้นไลเซนส์โทรไปถาม WinFlag มันบอกมันจะเอาเครื่อง 6,000 เพื่อส่งแฟกกูไปซื้อเครื่องแฟกดีกว่างั้นน่ะให้มันคนละเครื่องไปเลยเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเครื่องมันราคาแค่ 6,000 ถูกกว่า 6,000 อีก 4,000 ก็มี 3,000 ก็มีส่งแฟกซ์ได้ละใช่มั้ยครับแต่ปัญหาคือเค้าขี้เกียจเดินไปใส่กระดาษไงต้องการกดปุ๊บส่งเลยผมทําไงครับผมก็เอา WinFlag ไปลงที่เซิร์ฟเวอร์แค่กี่ชุดแล้วผมทําโปรแกรมตัวนึงที่ตัวเนี้ยผมไปสั่งจากทุกที่ในบริษัทให้ส่งมาคุยกับไอ้ตัวคอมตัวเนี้ยแล้วคอมตัวนี้ไปชิ่งคุยกับใครครับ WinFlag อีกรอบนึงเพราะว่าจริงๆผมเสียแค่กี่ไลเซนส์ใช่ผมเขียนโปรแกรมให้มันวิ่งห้ามเครื่องไงให้ตัวนี้ไปคุยกับตัวนี้แล้วตัวนี้ช่วยเรียกไอ้วินแฟกให้ส่งให้หน่อยไอ้วินแฟกก็กวนนะล็อกที่14ใบดูมันกวนผมต้องล็อกเหมือนกันว่าส่งเพียงกี่ใบครับ14ใบใครส่งมาเก็บใส่ดาต้าเบสไว้ก่อนแล้วค่อยส่งทีละชุดให้กับวินแฟกก็พอเทคนิคเหล่านี้มันมาใช้อะไรเยอะเช่นไปแกล้งชาวบ้านปิดเครื่องเขาเคยเจอไหมชัดดาวเขาจากระยะไกลกดตุ้มปิดเลยตุ้มเสร็จหรือโปรแกรมอย่างเคยจำไหมครับโปรแกรม 2.exe เป็นโปรแกรมของจีนนะครับมันแอบจับคุณว่าคุณไปเว็บไซต์ไหนบ้างแล้วเอาอีเมลทั้งหมดในเครื่องคุณมาขายเคยจำไหมถ้าตอนนี้คุณรับอีเมลที่ชื่อว่าชื่อคนนี้รถคอลอนชื่อคนนี้รถคอลอนชื่อคนนี้รถคอลอนเครื่องคุณโดนไปแล้ว 2.exe ครับมันชื่อว่า 2.exe อยู่ในศัพท์ชื่อโปรแกรมไฟล์เทคนิคนี้เลยเปิดอีเมลปั๊บมันแอบลงทะเบียนในเครื่องคุณเลยมันชื่อ 2.exe หน้าที่มันก็คือเช็คเอาลูกคุณใช่ไหมทุกครั้งที่คุณเปิดแล้วก็ส่งอีเมลให้แล้วญาติโกโหติกาที่คุณส่งอีเมลไปนะทุกคนรับจดหมายหมดเลยครับอะไรรถอะไรรถอะไรรถโอ้เต็มไปหมดเลยอ่ะมันจะต้องหรือเปล่าเนี่ยค่ามันตายมันก็ไม่ไปผมทำไงรู้ไหมผมเขียนโปรแกรมใหม่ตัวหนึ่งชื่อว่า 2.exe เหมือนกันมาทับมันแล้วเป็นหน้าผมแทนอย่างน้อยก็ชื่อเอามันไม่ออกครับไม่ต้องทะเบียนบ้าอะไรแล้วเปิดเว็บคนจีนที่ดาวน์โหลดฟรีมันขึ้นมาทุกทีเลยผมก็มันก็จะเปิดเว็บคนจีนไงผมเปิดหน้าผมแทนครับอย่างน้อยก็บอกว่าในหน้าบอกกูเรียกกูแทนมึงแล้วก็เป็นหน้าผมแทนเท่ดีแสดงว่าอาจารย์เขียนโปรแกรมชื่อเดียวกันแล้วก็ copy เลยว่าให้เป็น read only เลยแล้วผมก็ลงทะเบียนเป็น com object เหมือนกันไงคือติดแว็บมึงเหรอติดกูดีกว่าพอติดหน้าผมขึ้นมาปั๊บแล้วผมก็ลงไงคือผมตั้งว่าขึ้นมาปุ๊บให้ลงทันทีเพราะผมไม่อยากเปิดเว็บใช่ไหมเว็บมันจะเป็นเว็บอะไรก็ไม่รู้มั่วจริงๆมันจะเอาเงินไงมันจะเอาเงินก็คือเทคนิคเดียวกันเลยแต่เขาทำชั่วเราทำเพื่อทำดีใช่ไหมไม่ได้ทำชั่ว
ใช่